ตัวเยาวชนอีสานจริงๆแล้วเนี่ยเขามีศักยภาพมากเขามีความรู้ต่างๆเพียงแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสแค่นั้นเองด้วยความบังเอิญว่าเราทำกิจกรรมกับเด็กแล้วเราเข้าไปอยู่ในชุมชนแล้วก็พาเด็กๆเข้าไปเรียนรู้ในชุมชนก็ไปหยุดอยู่บ้านหลังหนึ่งซึ่งมีคุณตาแก่เนี่ยแกนั่งจักสารอยู่สารเรื่องงานหัตถกรรมท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกระติบข้าวเป็นข้องเป็นตะกร้าอะไรเงี้ยครับผมด้วยความบังเอิญว่าเราเห็นกระติบข้าว2ใบที่มันวางทับกันอยู่ใบเล็กมันอยู่ข้างบนอย่างนี้ใบใหญ่มันอยู่ข้างล่างแล้วตัวฝากระติบข้าวมันก็เดินเปิดแบบแย้มๆอยู่อะไรเงี้ยเราหันไปเอ้ยไอตัวกระติบข้าว2ใบเนี่ยมันเหมือนคนนะข้างบนมันเป็นหัวข้างล่างมันเป็นตัวแล้วก็ไอ้ตรงที่มันแย้มๆอยู่เนี่ยมันเหมือนปากด้วยความที่เป็นคนที่เล่นละครหุ่นมาอยู่แล้วก็เลยว่าเฮ้ยเราไปทดลองกับเด็กๆดูไหมว่าเอากระติบข้าวเนี่ยมาทำเป็นหุ่นทีนี้ข้อดีของกระติบข้าวคือข้างในมันกลวงแล้วมันจะเบาด้วยก็เอามาทดลองกันนะทดลองเป็นหุ่นคนแก่เป็นหุ่นตัวนั้นตัวนี้ก็โดยใช้วัสดุที่มันอยู่ในท้องถิ่นของคนอีสานเองไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้าเองหรือหาไม้ไผ่หรือหาเถาวัลย์หรืออะไรที่มันอยู่ง่ายๆเนื่องด้วยว่ามันเป็นละครและเป็นภาษากลางและเด็กอีสานก็พูดไม่ชัดแล้วก็มีความเขินอายในการที่จะแสดงออกก็เลยถามเด็กๆไปว่าอ้าวแล้วตัวเด็กเองเนี่ยเขานึกถึงเรื่องอะไรที่มันเป็นการแสดงของคนที่อยู่ในชุมชนหรืออีสานเองเด็กเขาบอกว่าเรื่องหมอลำหมอลำนี่ที่นี่เขาจะรู้จักเราก็เลยเกิดไอเดียว่าอ่ะเราอาจจะเอาละครหุ่นเนี่ยมาเล่าเรื่องโดยการใช้หมอลำและเด็กๆเองก็เขาก็แนะนำว่าเนี่ยมีพ่อครูที่เขาเป็นหมอลำอยู่นะเป็นหมอลำโดยอาชีพด้วยอะไรเงี้ยผมก็เองก็ไปที่บ้านของพ่อครูเพื่อที่จะเชิญพ่อครูมาสอนให้กับเด็กๆไปครั้งแรกพ่อครูก็ดีใจเพราะว่าแกก็รู้สึกว่าตัวแกแก่แล้วแกก็อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องการทำหมอลำการร้องหมอลำให้กับเด็กๆเองคือเขามีความตั้งใจมากอารมณ์มันคนละเรื่องกับในโรงเรียนเลยเวลาคนที่อยู่ในชุมชนเขามาสอนคือเขามาสอนด้วยความรักแล้วก็ความจริงใจจริงๆที่อยากให้บุตรหลานของเขาเองเนี่ยได้รับความรู้ด้วยเนี่ยวันนี้ทั้งวันยุ่งอยู่กับโรงละครเพราะว่าอยากจะทำโรงละครให้เสร็จมีโรงละครเล็กๆเมื่อคืนก็ประชุมกับเด็กๆว่านอกจากมันเป็นโรงละครแล้วนะที่เราอาศัยพื้นที่ของชาวบ้านในการมาทำแล้วก็ชาวบ้านเขาก็ยินดีอยากให้สร้างขึ้นมาเราก็จะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวรายได้จากการแสดงของเด็กๆเองเขาก็จะได้พร้อมด้วยเด็กๆเองเขาก็จะมีรายได้นอกจากที่จะเปิดเป็นการแสดงสดแล้วเรายังอยากจะเอาไอ้ตัวโรงละครเนี่ยทำเป็นสตูดิโอเพื่อให้เด็กๆเองเนี่ยได้ผลิตผลงานออกมาอันนี้ใช่ไหมครับที่ครูเจียงบอกว่าเป็นโรงละครใช่ครับเป็นโรงละครเล็ก ไม่เล็กนะก็ใหญ่พอสมควร คือข้างในเนี่ยเราจะทำให้มันมืดเลยมากลางวันอะไรเงี้ยเป็นแบ็คบ็อกซ์คือคุณมาเที่ยวไหว้พระธาตุนาดูนซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาวันละหลายร้อยเนี่ยนอกจากคุณไปเที่ยวไหว้พระธาตุนาดูนแล้วคุณก็มาดูโรงละครได้อันนี้ก็เป็นเงินที่เด็กๆสะสมกันสะสมจากการไปเล่นเปิดหมวกที่ตลาดรอบนี้ได้ 4,000 5,000 เราก็ทยอยเก็บแล้วก็ให้มาชะให้ช่างมาทยอยทำเหมือนกันเราไม่ได้ทำปึ๊บทีเดียวเพราะว่าเราไม่มีเงินก้อนโตในขณะที่เขาสร้างละครเองเนี่ยละครเองก็ได้สร้างเขาเด็กที่มาเป็นสมาชิกของผมเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาเป็นเด็กที่เรียนไม่จบเป็นเรียนที่ติดสูงติดรอแต่พอเขามาอยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ยเขาฉายแสงเขามีพื้นที่ของเขาอยู่อย่างภาคภูมิใจเริ่มต้นในการทำงานในชุมชนเองเนี่ยเราก็ไม่ได้มุ่งไปที่ชาวบ้านเลยเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ยังมีกำแพงกับเราอยู่แต่พอเราไปทำงานกับตัวเด็กเองกับลูกหลานเขาเองเนี่ยเขาก็มาช่วยเราโดยอัตโนมัติอย่างวันปีที่แล้วที่เด็กๆเองเขามีการแสดงเรื่องหุ่นเงาโอ้พ่อแม่เขามาให้กำลังใจลูกเขามากเลยมาแบบเป็นพ่อยกแม่ยกกันเราก็เลยได้ใจจากผู้ปกครองเขาเองชาวบ้านเองเขาก็เลยตั้งใจแล้วก็ส่งเสริมให้มีตัวโรงละครเกิดขึ้นที่มันเป็นพื้นที่ให้ตัวเด็กๆเองเนี่ยเฉพาะเลยสิ่งที่มันสำคัญที่สุดในกระบวนการในการเชื่อมโยงที่พาเด็กๆเองได้เรียนรู้ชุมชนได้เรียนรู้ตัวเองได้เอาศิลปะมาพัฒนาตัวเองเอาศิลปะไปพัฒนาคนอื่นผมมองว่าตรงนี้สำคัญเพราะว่าผมก็ไม่ได้มุ่งเน้นว่าเด็กจบจากครูเสียงไปต้องไปเรียนนาฏศิลป์ต้องไปเป็นละครอะไรเงี้ยไม่ใช่คืออย่างน้อยเองเนี่ยในช่วงหนึ่งเนี่ยให้เขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่มันอยู่ในชุมชนของเขาเองผ่านศิลปะผ่านงานวัฒนธรรมของเขาเองให้รู้จักตัวเองก่อน
แล้วเขาก็จะไปต่อยอดเป็นอะไรครับก็เรื่องของเขาเองอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือไอ้ตัวของมอลำหุ่นเนี่ยชาวบ้านเองหรือชุมชนเองเนี่ยมันก็ไปต่อยอดเป็นงานผลิตภัณฑ์เองหรือแม้กระทั่งที่ผมพาไปดูเนาะหุ่นฟางเขาก็จังหวัดหรือใครเขานึกถึงอย่างเงี้ยก็นึกถึงบ้านนงน้อยในการที่จะทำหุ่นฟางชาวบ้านเองเขาก็มีรายได้ด้วยในอนาคตต่อไปอยากจะให้ตัวชุมชนเองเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าเขามีที่ทำมาหากินที่ใช้ศิลปะและก็วัฒนธรรมตรงนี้ในการที่จะมีรายได้นะครับไม่ต้องเดินทางไปกรุงเทพไม่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดได้อยู่กับครอบครัวของตัวเองเราไม่ต้องไปไหนไกลเราก็ใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมหรือต้นทุนที่เรามีอยู่ในชุมชนเนี่ยเพื่อจะสร้างอาชีพให้กับตัวเองครับ